ก็ไม่เป็นไรบางคนก็คอมเมนต์ดีบางคนก็คอมเมนต์ไม่ดีแล้วแต่อันนี้ผมไม่ได้เอามาเป็นเขาเรียกอะไรไม่ได้อ๋อคือบูลลี่อะบูลลี่อยู่แล้วแต่เราไม่ได้สนใจเพราะว่ามันก็หน้าเราแล้วเราก็ทำงานของเรามีแฟนคลับที่บอกว่าทักมาบอกว่าเอ้ยพี่แมวไปดูแลหน้าตัวเองหน่อยไหมอะไรผมว่าเออจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้อะไรกับตรงนี้มากหรอกแต่เพียงแต่ว่าพอมีคนที่ออฟเฟอร์มาทางโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งคอมเมนต์อ่ะเราตกใจกับคอมเมนต์ไหมครับว่าพี่แมวเรารู้อยู่แล้วเราก็เดาได้อยู่แล้วว่ามันจะออกมาประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรบางคนก็คอมเมนต์ดีบางคนก็คอมเมนต์ไม่ดีแล้วแต่อันนี้ผมไม่ได้เอามาเป็นเขาเรียกอะไรไม่ได้มองว่าเป็นการบูลลี่อ๋อคือบูลลี่อะบูลลี่อยู่แล้วแต่เราไม่ได้สนใจเพราะว่ามันก็หน้าเราแล้วเราก็ทำงานของเราผมลองให้คิดอย่างนี้นะสมมติคุณเช่าบ้านหลังนึงมาบ้านหลังนั้นใช่ของคุณไหมไม่ใช่เนาะแต่ว่าคุณต้องปัดกวาดเช็ดถูบ้านไหมต้องดูแลบ้านไหมเนาะก็ต้องดูแลแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณทำธุรกิจในบ้านทำสมมติทำเปิดร้านกาแฟหรืออะไรคุณต้องตกแต่งร้านของบ้านของคุณให้เหมาะสมกับงานที่บ้านไหมคิดอย่างนี้แต่บ้านนั้นไม่ใช่ของเรานะเราเช่าอยู่เหมือนกันร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราวันนึงเราก็ต้องคืนเข้าไปแต่ด้วยหน้าที่การงานที่เราทำอยู่เราก็ทำให้มันเหมาะสมกับงานที่เราทำอยู่จะดึงจะทำอะไรทำไปเถอะเยอะเลยเขาโอ้ยเขาบอกดึง3ส่วนเต็มเลยทั้งข้างบนช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างไอเหนียงอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็เก็บแก้มที่มันย้อยอะไรเงี้ยก็ทำเถอะถ้าคิดว่าดีแล้วก็ทำไปเอ้ยผมก็ไม่ได้กะนะแต่เขาก็บอกว่ามันก็ถอยไปเป็น10ปีอยู่อะไรเงี้ยนะผมก็บอกเอ้ยช่างกันเถอะกี่ปีก็ทำไปเลยเอาตามที่คุณหมอเห็นสมมติแต่อันนี้มันยังไม่ลงตัวมันก็ยังมีบวมๆมีช้ำๆอะไรอยู่ก็เดี๋ยวรอครบอาทิตย์หน้าเนี่ยครบ1เดือนก็เข้าไปให้คุณหมอดูแต่พอใจไหมผมก็พอใจแหละเพราะว่าเชื่อใจในโรงพยาบาลนะในตัวพี่ปุ้ยอะไรเงี้ยถ้าถามตัวจริงๆแล้วก็คือยังไงก็ได้ทำมาเถอะแสดงว่าย้อนกลับไปก่อนอันนี้เราไม่เคยคิดที่จะพึ่งหมอเลยไม่ได้คิดแต่ว่าพอถึงจุดที่บอกว่าเอาจริงๆนะเราก็จะทำงานอยู่ตรงนี้ได้อีกไม่นานหรอกเพราะเดี๋ยวก็จะให้60แล้วยังไม่ทำหน้าอยู่เงี้ยเหรอมันก็แบบเฮ้ย50แล้วมันก็ยังเขาเรียกว่ากลางๆถ้าทำตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบว่าไปทำตอน60ที่มันแบบเห็นชัดแล้วว่ามันย่นมันเหี่ยวมันอะไรเงี้ยเราไปทำอยู่ดีกลับมาตึงมาเลยโอ้ยอะไรเงี้ยนึกออกไหมตอนนี้50มัน50กว่าต้นๆมันก็ยังบอกว่าไม่ได้แตกต่างมากอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอยู่ในวงการนี้แล้วก็บ้านหลังนี้มันก็ไม่ใช่ของเราเราก็ดูแลมันเอาให้เราอยู่อย่างมีความสุขได้เหมาะสมกับงานการที่ทำได้ใครจะพูดยังไงจะบูลลี่ยังไงก็มีความสุขก็ทำไปเถิดไม่เป็นไรโอ้ยทิกเกอร์เขาก็บอกโทรมาเขาก็บอกว่าอายุโอเคแหมเข้าใจแบบไทยอินเพลงตัวเองเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นแหละเห็นข่าวเราก็บอกว่าไม่เป็นไรกลัวพ่อจะหล่อน้อยกว่าลูกพ่อก็เลยไปทำรู้สึกยังไงคนเรียกว่าเป็นพี่ชายทิกเกอร์เลยครับแล้วแต่จะว่ากันไปดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย